สวัสดีครับนี่คือ The Sims 4 Get to Work นะฮะEP ที่11ครับก็คือจริงๆแล้วผมอัด EP ที่11ไปแล้วนะฮะแล้วมันไม่ได้อัดครับผมบอกว่ามันไม่ได้อัดฮะซึ่งเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าตอนผมไปทำงานในเบนวานะอันนี้คือเพิ่งจัดงานเลี้ยงจบนะครับแล้วผมปิดแฟบส์ออกไปดูนะฮะมันไม่มีแฟบส์นะครับมันไม่มีวิดีโอฟุตเทจเพราะว่าผมไม่ได้อัดไว้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ดูนะฮะก็เลยทำใหม่เลยนะฮะอัดใหม่ล่าสุดที่ทำก็คือจัดงานเลี้ยงที่บ้านกอสนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากสลับบ้านเพราะบ้านมันหรูมากนะฮะเนี่ยอันนี้บ้านของกอสนะครับตอนนี้ก็บ้านมันหรูนะฮะก็เลยอยากจะสลับบ้านแต่ก็ไม่สลับนะครับเพราะว่าเราชอบบ้านของเรานะฮะบ้านเล็กๆเนี่ยอบอุ่นนะครับจากนั้นก่อนหน้าที่จัดปาร์ตี้นะครับผมให้เขาไปทำงานนะครับซึ่ง solve crime เรียบร้อยแล้วฮะได้โจรมา1ตัวครับชื่อ Brody นะฮะถาม Hot Head นะครับเป็น Unemployed แล้วก็ดูในโน้ตบุ๊กได้ฮะเป็น Male Blonde Hair นะครับใส่แจ็คเก็ตนะฮะแล้วก็ใส่ยีนมันก็ใส่ยีนครับเป็น Adult ด้วยเนี่ยนะฮะตัวโจรของเราแต่มันไม่ขึ้นให้เป็น Solve นะเพราะว่าตอนเรากลับมาที่สถานีตำรวจเนี่ยมันบั๊กครับหายไปเลยผมก็เลยเลื่อนขั้นให้มันแบบแมนนวลนะฮะแต่ว่า Solve Case ก็ยังไม่สำเร็จนะครับเราก็ต้องทำใหม่อยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วก็ได้ฮะเพราะว่าจัดงานเลี้ยงเพิ่งจบนะครับเอามาจัดงานเลี้ยงที่บ้านนี้เพราะว่าจะได้มันรู้จักกับครอบครัวของพวกเรานะฮะอย่างเช่นรู้จักคุณย่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปู่แล้วรู้จักอาต่างๆนานานะฮะอาสองคนรู้จักกันแล้วเหลืออาอีกคนเดียวนะครับที่ยังไม่รู้จักก็คือเป็นไพโตนะฮะผมเปลี่ยนตัวให้เปลี่ยนชุดให้ใหม่นิดนึงนะครับรวมทั้งหน้าดีนด้วยแบบในดีนใส่เสื้อสีดำนะครับเป็นตาดำเป็นทุกอย่างดำๆหมดเลยนะฮะดูหรูฮะแต่ทุกคนกลับบ้านให้หมดครับเพราะว่าหมดหน้าที่แล้วฮะอุตส่าห์ให้เบนวาเลิกงานมาเร็วนะครับเพราะว่าที่จะไปจัดงานเลี้ยงแต่ว่าก็ไม่นั่นนะฮะไม่สำเร็จนะครับแต่นี้ทุกคนกลับบ้านครับเหนื่อยกันหมดแล้วฮะเดี๋ยวไปนอนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วก็เดี๋ยวผมให้ออเลฟไม่เหรอให้เบนวาไปให้เบนวาไปร้านนะครับก็รอโหลดฮะโอเคครับเฮ้ยลืมทำเตียงให้กับ Prospero กับไม่ใช่ทำอะไรกับ Claudio นะฮะ Claudius งั้นเอาไงดีวะอันนี้จะเป็นวาวะใช่เอาเตียงกับกาวก่อนได้ไหมนะครับเอาเตียงกาวไปก่อนเนาะแล้วอีกเตียงจะใส่ไหนพอดีวะเนี่ยโอเคฮะเอาเป็นกระกาไว้ก่อนสีขาวนี่ก็ได้วะเพราะเรายังไม่ค่อยมีตังค์นะครับตอนนี้ไม่มีตังค์เลยไม่ใช่ไม่ค่อยมีตังค์โอเคไว้ก่อนฮะเดี๋ยวค่อยใส่ตกแต่งต่างๆนานานะครับเพราะตังค์เราไม่มีฮะ
คเดี๋ยวใส่ไฟให้หนึ่งเม็ดนะฮะหนึ่งก้อนนะครับโอเคครับก็เนี่ยแหละฮะง่ายๆสบายๆเดี๋ยวไปนอนทำไมในเตียงลูกวะตอนนี้ดิลาสเวโลไปนั่นนะฮะเสร็จอันนี้ไปนอนนะครับสลีปตรงนี้เสร็จนี้ก็ไปนอนครับสลีปตรงนี้เหมือนกันโอเคครับสบายใจฮะอีทอมอสพาสเปโรเบิร์ธเดย์ครับจะถึงวันเกิดละอีกหนึ่งวันอ๋อเบนวาก็ถึงแล้วนะครับศูนย์วันละแต่นาดียังเป็นผู้ใหญ่อยู่เลยครับยังไม่แก่เลยยังไม่แก่เท่าโอริจนะโอริจแก่แล้วเป็นเอลเดอร์ส่วนไอ้หนุ่มนี่ตัวเหม็นฮะงั้นไปอาบน้ำครับอาบน้ำจากนั้นไปฮะแล้วก็หาอะไรกินซะนะส่วนนี้มานี่ก็ได้ฮะเหลืออีก38วิจะเน่าครับงั้นเน่าๆไปฮะหาอะไรกินนะครับเน่ายังเน่าแล้วไปฮะเราก็ทำความสนุกนะครับความสนุกกับตอนได้ด้วยนี่ว่าลืมฮะทำความสนุกไปครับนี่หาอะไรกินนะครับโอเคอันนี้หาอะไรฮะแล้วก็อาบน้ำครับส่วนออลิฟไปร้านได้ไหมออลิฟไปร้านได้ไหมให้เบนวาไปดีกว่านะเบนวาไปร้านดีกว่าเชนจอมฟิตไปร้านเบนวาไปร้านนะครับทราเวลไปที่ร้านวินโดว์ที่พรอมนาดเบรว์ส์โอเคครับเอาละฮะ โอเคใส่สูตรทั้งหน่อยได้ไหมจะได้หล่อๆฮะนึกว่ามาเฟียครับโบเฮียเลยจากนั้นเรารีเทลฟันมีทั้ง 7,000 โหโอเพ่นฮะโอเพ่น for business ครับแรนดี้กิลรอยมันเดิมนี่ฮะขอเวลาแป๊บนึงนะครับผมไม่ต้องหรอกหาแม่งในนี้ผมจะหาว่าสแนซซี่มันจะเป็นยังไงนะฮะสแนซซี่สูตรที่ผมซื้อนะครับที่ซื้อเป็นเพิร์กพอยต์นะฮะรอเวลานิดนึงฮะหาข้อมูลอยู่แป๊บนึงนะครับสแนซซี่เชิร์ตผมเจอแล้วฮะจะใส่เป็นชุดที่มีผ้าพันคอนะครับชุดผ้าพันคอชุดผ้าพันคองั้นดีไซน์ยูนิฟอร์มแล้วกันผมขอลองดูนะไหนดูสิleggings ไม่มีลายหัวใจเลยวะเพิ่งเคยเห็นนะแล้วก็ snazzy suit snazzy shirt ชุดที่มีผ้าพันคอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมมาครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลแป๊บนึงไม่มีครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรือไม่ก็ต้องโปรโมทให้มันเวลสูงสุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจไม่มันไม่บอกอะไรเลยนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ย
ไม่มีนิวให้ด้วยนะครับนี่ผมซื้อไปแล้วอ่ะ Snazzy Shirt เนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆมันบั๊กอะไรก็ไม่รู้นักหนานะฮะตั้งแต่ไอ้งานไม่เลื่อนขั้นแล้วนะครับ ช่างแม่งฮะเราถามไทยคนต่อฮะผมลืมอ่ะต้องเอาโอลิฟมานะพอโอลิฟพูดเก่งกว่างั้นเอานี้กลับบ้านไหมฮะลืมผมลืมโอลิฟเป็นคนเก่งคนเดียวนะครับที่ในร้านเราสามารถทำได้แล้วใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนแต่งตัวก่อนเออ offer information นะเพราะว่าทักษะคาริสมาของเขาเยอะกว่านะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าบั๊ก what choice what value ได้ฮะเดี๋ยวผมไปเติมให้เดี๋ยวทำ ring up ให้ครับถึงเวลาที่เราต้องจ้าง employee คนที่2มาแล้วมั้ยเนี่ยให้มา restock นะครับ restock ต้องใช้อะไรวะไอ้นั่นมัน restock หมดแล้วต้องให้ ring up นะครับ ring up ต้องใช้Alice Spencer คีมันอดัลต์แต่มันเดี๋ยวมันแก่ตายก่อนนะฮะมันต้องแรนดี้แบดอะไรนี่มานะฮะมันก็แก่พอกันไม่ไล่ออกฮะไล่ออกไปกับตีนครับโอเคจ้างคนใหม่มาฮะกอนซาโลโอ้โหนี่มันเพิ่งลาออกไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ลาออกกูไล่มันออกเองอะโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยนั่นนู่นนี่แล้วกันรอให้นั่นมาเติมของก่อนโอเค Retail Answer Question ต่อไปฮะ Suggest Option ครับ And choose about the store ฮะโอเคจะซื้อยังWhat choice what value แล้วซื้อขอซื้อนะฮะแชททำไมวะเนี่ยกลับไปทำงานนี้เดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดนี้อีกนะฮะซื้อ symmetry bookcase อีกนี่คนมาซื้อไอ้ตรงทีวีของเราแล้ววะปวดฉี่ก็ไปสิครับแต่เอาง่ายๆครับเดี๋ยวผมซื้อที่มันเป็นฮาร์ดลี่นู่นนี่ก่อนนะฮะสตีฟแลตเตอร์โหขาดอีกฮาร์ดลี่ฮังเกอร์ไม่มีเหรอวะแบบหิวยากหิวเย็นอะไรเงี้ยอันซื้อคือจะเฮ้ยเฟโตซื้ออะไรคุยกับเฟโตก่อนคุยดีด้วยคุยนี่ด้วยเดี๋ยวไอ้หานี่จะซื้อของแล้วฮะตรวจฉับก่อนคุณจะซื้ออะไรครับใครอยากได้อีกอะโอลิเวียซื้อแท็บเล็ตโอ้แน่นอนสิครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ละใครๆก็ซื้อแต่แท็บเล็ตฮะไอ้นี่ก็ต้องซื้ออีกกูดบายไปมาเฮ้ยเดี๋ยวโอเคอ้าวแล้วนี้ไม่ลิงอัพเขาอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ลิงอัพไม่เสร็จเหรอที่เนี่ยจะซื้อแล้วเนี่ยซื้อเก้าอี้นะฮะอันนี้ไม่ยอมเติมครับโอ้ทำไมมันทำตัวกันคนอย่างนี้ครับเนี่ยโอ้โหมันเกินเวลาใช่ไหมฮะงั้นต้องคลีนอันนี้ครับโอเคฮะโอลดริชมาครับงั้นเราหาอะไรกินก่อนนะ
เราต้องหันไปกินก่อนเอาเราปิดร้านแม่งเลยก็ได้ close store ฮะได้ profit มา 5,000 แต่จริงๆก็ไม่เท่านั้นนะเพราะว่าเราต้อง restock นู่น restock นี่นะฮะได้มา 1,000 หรือได้มาอีกนิดเดียวนะฮะไม่เป็นไรครับมีเทลฟันเราก็เยอะอยู่ครับตอนนี้ทำไมมันทำนู่นทำนี่กันไม่ได้เลยวะโอ้โหทำไมมันออกมาอยู่นอกเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตฮะ replace เลยฮะแล้วจากนั้นก็ม็อบครับก็เดี๋ยวผมมาแล้วกันนะฮะตอนนี้ง่วงนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ฮะโอเคครับอันนี้ผมก็ลองทำร้านใหม่อยู่นะฮะคือซื้อของพวกนี้รีเทลฟันเหลือ800แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกไอ้เก้าอี้นี่ผมไม่ได้ให้ขายนะผมไม่ได้ขายละผมขายแต่พวกโซนเนี่ยขายแท็บเล็ตออกไปทิ้งให้หมดนะครับแล้วลองดูว่าจะได้รวยขนาดไหนนะฮะมันผมว่ามันคงไม่ยากขนาดนั้นนะครับก็ผมจ้างลูกจ้างคนหนึ่งมานะครับก็คือไอ้ชื่ออะไรวะหายอีกอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่นี่นับให้มัน ring up customer นะฮะก็ถือว่าดีครับเพราะว่ามันจะได้ทำงานนะครับเราจะได้แบบ ring up หลายๆคนพร้อมกันแล้วทำไมนี่ไม่ ring up วะเฮ้ยทำดิวะแล้วโอ้ซื้อ all in one PC 6,000 เลยนะฮะเอ้ยมึงรีบไป ring up ดิเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยทำไมมันไม่ยอมทำงานครับ ring up คนนี้ได้ไหมอ่ะขอร้องอ่ะโอเคI'm ready to buy ฮะโอ้ขาย 5,000 นะครับแล้วก็ retail fund เรา net profit โคตรเยอะฮะตอนนี้ทำไมนี่ไม่ทำงานวะต้องใจเย็นๆนะฮะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ manage employee satisfied นะฮะเยี่ยม net profit เราเยอะครับตอนนี้เยอะมากครับเยอะเกินตัวฮะมึงไปทำงานได้ไหมวะกูขอร้องโอเคฮะ retail answer question ครับโอเคผมจะเย็นก่อนนะมีใครอยากซื้ออีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้จังหวะนี้เคฟรีเทลทำโน้ตทำนี่เรื่อยๆฮะแดนซ์ทำไมไม่แดนซ์ฮะขายของก่อนครับเนาะขายของก่อนเซอร์เควสชั่นครับตอนนี้เงินกำลังเฟ้อได้ที่เลยฮะWhat choice of value ทำไมนี้ไม่ทำงานครับงงอย่างเดียวขอร้องอ่ะช่วยเถอะช่วยหน่อยเถอะโอเคกูชมมึงก็ได้กูชื่นชมมึงแล้วมึงไปทำงานเถอะมันจะโอ้ยทำไมมันทำตัวกันอย่างนี้วะลูกจ้างหายวะเนี่ยแม่งบั๊กหรือเปล่า What choice of value ใครอยากซื้ออีกอ่ะไปขายเขาด้วยเมื่อไหร่มึงจะไปขายเขาอ่ะไม่เข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะในชีวิตในเนี้ยถ้ามึงไม่ยอมขายคนนั้นกูจะไล่มึงออกทีเดียวเลยนะเพราะว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำละไม่ยอมขายใช่ไหมมึงลูกค้าเราทำงานคนเดียวก็ได้ครับตอนนี้ผมไม่สนละหาอะไรกินเนี่ย Can now take family leave Dizzy อ่ะทำไม Dizzy วะงงโอเคไม่เป็นไรฮะ
ค่อยคนข้างล่างเขาทำนู่นทำนี่กันไปครับแล้วก็แต่งตัวจัดผมเซตหน้าตาทำเมาไปนะฮะ Retail answer question ครับ Shopping preference price range what choice would value โอเค ring up คนนี้ก่อนฮะลูกจ้างเก่าของเราครับลูกจ้างคนแรกครับโอเคไอเด็กหนุ่มนะก็จะซื้อแล้วครับเซโตซื้อทีวีในราคา 5,000 นะครับไปโตซื้ออะไรวะที่บ้านคอมไม่พออีกเหรอกูซื้อให้มึงไม่พอจะซื้ออะไรซื้อคอมฮะเพราะฟูพีซีพันแล้วถ้าคิดดูครับถ้าผมขายแต่ไอ้ MacBook อะขายแต่ไอ้ที่มันเครื่องละหมื่นนะฮะจะเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดครับที่เกิดมา Retail Fund มี 30,000 นะฮะคิดดูตอนนี้ครับฉลาดไหมฮะที่ขายแต่ของแพงเนี่ยโซฟานี่เกะกะลอกทิ้งแม่งเลยครับรู้สึกมันจะบั๊กไหมโอ้เดียวแต่ฮะไม่ไรครับเราริงอัพให้เสร็จก่อนครับเราไม่ต้องสนใจฮะเราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นครับเราริงอัพทุกคนเลยฮะตอนนี้ใครอยากจะซื้อบ้างนี่คนนี้อยากซื้อด้วยเดี๋ยวคนนั้นก็อยากซื้อฮะซื้อทุกคนก่อนครับโอเคนะฮะ Net Profit เราจะได้เพิ่มนะฮะโอเคเราก็ปิดร้านครับจบฮะ Net Profit 22,000ครับสบายฮะผมชนะเกมนี้อย่างใสๆเลยฮะ Restock item clean แล้วก็กลับบ้านไหมครับจะตายฮะหลับครับตายฮะรีสต็อกครับโอลิฟเป็นคนทำอะไรที่มุ่งมั่นขยันนะฮะแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นะครับโอเคเรากลับบ้านไปฮะดีครับ very embarrassed แล้วมันจะมันสามารถตายได้เลยเนี่ยมันสามารถตายจากความอับอายได้เลยครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีลูกอยู่ก็เลยตายไม่ได้ฮะโอเคสบายฮะรวยจริงRetail Fund จะมีเท่าไหร่ครับRetail Fund จะมีเท่าไหร่ไหนดูดิRetail Fund มีอยู่34,000ฮะโอ้โหลงทุนได้เลยนะครับเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่2หรือเปล่าโอเคบายครับรวยแล้วฮะ